สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเก่าและช่อง Culture Strike ครับคลิปนี้เรากลับมาถ่ายคลิปรีวิวนะครับที่ไม่ได้ถ่ายกันมานานแล้วซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมมีรองเท้าที่น่าสนใจมากๆคู่นึงครับเอามาให้ทุกคนดูกันโดยเป็นแบรนด์จาก Croc นะครับซึ่งนั่นก็คือCroc Mello ครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในรองเท้าที่น่าใส่มากๆในตอนนี้และคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะใส่กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมีออนฟีดให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับ Croc Mello นะครับเป็นรองเท้าที่ทาง Croc บอกว่านิ่มที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวรองเท้าเองเนี่ยใช้นวัตกรรมโฟมไลท์นะครับซึ่งนิ่มที่สุดของ Croc ครับผมโดยตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นซิลูเอทที่สามารถรับกับพื้นรองเท้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนหรือว่าเท้างอครับตัวนี้ก็สามารถปรับให้เข้ากับเท้าของทุกคนได้เลยครับซึ่งนอกจากเรื่อง performance ที่ดีสุดๆแล้วเนี่ยตัว Croc Mello เองยังมีสไตล์ที่ดีมากๆเลยครับพูดกันตามตรงนะครับหลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะนึกถึง Yeezy Slide ใช่ไหมครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วตัว Croc Mello เนี่ยไม่ได้เหมือนกับ Yeezy Slide มากขนาดนั้นนะครับตัวหน้าเท้าเนี่ยไม่ได้แคบเหมือนกับ Yeezy Slide ที่จะกินเข้าไปมากเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัว Mello เนี่ยจะมีความหน้าเท้าที่ค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ตัวนี้เองก็ระบายอากาศได้ดีครับผมรู้มาว่า Croc เนี่ยเป็นหนึ่งในรองเท้ายอดฮิตของหมอหรือว่าพยาบาลใช่ไหมครับถ้าเกิดเอาไปใส่ขึ้นวอร์ดหรือว่าลงเวรเนี่ยก็น่าจะสบายแล้วก็เท่ด้วยนะครับผมลองไปใส่กันดูนะเพราะเรารู้สึกว่าพวก Croc Classic Croc หรือว่าโมเดลเก่าๆเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ยอดฮิตมากเลยกับคนในวงการการแพทย์นะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะไปแต่งแฟชั่นผมคิดว่าดีเลยนะเดี๋ยวผมจะลองออนฟิตแฟชั่นให้ดูด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าสไตล์ของ Croc Mello ครับมีความคล้าย Yeezy Slide ผมใช้คำว่าคล้ายนะคือตอนแรกอ่ะที่มีรองเท้าคู่นี้ออกมานะผมเห็นหลายๆคนพูดถึงว่าเป็น Croc Slide ของลุงยีนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วพอดูของจริงแล้วไม่เหมือนขนาดนั้นนะครับตัวรองเท้าเนี่ยสไตล์ค่อนข้างจะมินิมอลเลยไม่ได้เล่นดีเทลอะไรเยอะนะครับมีโลโก้อยู่แค่ตรงข้างๆแค่นี้เองแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นปุ่มที่จะช่วยซับพอร์ตความนิ่มของเท้าของ Croc เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมา close up แล้วก็ on feed ดูครับว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยสไตล์จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับผม Girl, I like you. I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you. I do. I hit you in a lane. Can you fit me in your plans? I like you. I do. We went up out of France and we woke up in Japan. I like you. I do. Oh girl, I know you only like it fancy. So I pull up in that Maybach in. Yeah, your boyfriend I never understand. Cause I'm about to pull this girl like a hand. Let's take a little. หลังจากที่ได้ลองใส่แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่านุ่มมากๆครับนุ่มเหมือนที่ Croc เขาบอกว่าเหมือนเท้าอยู่บนเตียงเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไซซิ่งเนี่ยปกติตัวผมเองเวลาใส่ Croc จะลด2ไซส์นะครับแต่ว่า Mello ครับตอนผมไม่ได้ใส่ถุงเท้าอ่ะผมคิดว่ากำลังดีนะผมลดปกติผมใส่ไซส์9นะครับแต่อันนี้เป็นไซส์7นะครับผู้ชายแต่อันนี้เนี่ยพอใส่ถุงเท้าแล้วรู้สึกว่าเล็กไปหน่อยครับอาจจะลดแค่ไซส์เดียวนะสำหรับคนที่อยากมาซื้อใส่กับถุงเท้านะครับแล้วก็อย่างนึงที่ควรระวังเลยนะครับของผมเป็นสีขาวใช่ไหมด้วยความที่มันเป็นรองเท้าโฟมอะมันจะเลอะง่ายมากๆเลยครับแล้วก็อาจจะทำความสะอาดได้ไม่ 100% นะครับใครจะไปใส่ลุยหรือว่าเอาไปใส่แบบเดินในที่ที่เป็นดินอะไรครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากๆเลยครับเรื่องความนุ่มความสบายสไตล์เนี่ยครบเลยครับตัว Croc Mello นะครับใครอยากได้ตอนนี้ขายแล้วนะครับราคาอยู่ที่ตัวละ 2,390 บาทนะครับก็ไม่แพงนะฮะแลกกับความนุ่มแล้วก็การใช้งานที่เหมาะเจาะกับการไปใส่แฟชั่นก็ได้ใส่เอาสบายก็ได้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของตัว Croc ไว้ให้ใต้คลิปนะครับบอกเลยว่าเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งที่น่ามีใส่ครับแล้วก็ตอนนี้กระแส Croc แรงมากๆนะครับ
คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ลองกดไลค์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะรองเท้ามารีวิวกันให้อีกนะส่วนใครที่ชอบดูคลิปวิดีโอสั้นนะครับช่องเรามีช็อตด้วยนะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากคุยกันเพิ่มเติมก็ในเพจ Facebook ก็มีนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมถ้าพูดอะไรหรือว่ามีอะไรที่สงสัยคอมเมนต์คุยกันไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม